ท่านผู้ชมครับวันนี้ทั้งสอนชนสุราษฎร์แล้วก็ครูสอนดำน้ำนะครับร่วมกิจกรรมช่วยกันเก็บขยะใต้ทะเลที่เกาะเต่าครับเป็นการฟื้นฟูทะเลเกาะเต่าอ่าวเมาและอ่าวมะม่วงตำบลเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเป้าหมายสำคัญครับในการจัดกิจกรรมในวันนี้ภายใต้โครงการรับรู้ดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลติดตามปะการังฟอกขาวเพื่อเป็นการช่วยให้ระบบนิเวศใต้ทะเลในแนวปะการังสัตว์ทะเลได้ฟื้นตัวกลับมาจากการปกคลุมของขยะนะครับที่ไปติดตามแนวปะการังครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศที่ทำให้คนเกาะเต่าได้ใช้ประโยชน์จากท้องทะเลที่สวยงามครับซึ่งที่เกาะเต่าเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับที่นั่นเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกนำไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนครับแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยกิจกรรมในครั้งนี้ครับมีศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชมรมครูดำน้ำทะเลไทยเกาะเต่าร่วมกันจัดขึ้นนอกจากกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลแล้วก็ยังเชิญชวนให้ชาวเกาะเต่านำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วมาแลกเป็นน้ำมันพืชนะครับเพื่อนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงไบโอดีเซลแล้วก็ยังร่วมกับอีกหลายหน่วยงานครับในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปและการป้องกันป้องปรามปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทะเลในรูปแบบต่างๆนะครับโดยมีการตรวจเรือประมงกลางทะเลประเภทเครื่องมือประมงแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดด้วยซึ่งไม่พบการกระทำผิดกฎหมายครับนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่น่าส่งเสริมแล้วก็เป็นการปลุกจิตสำนึกให้กับคนในพื้นที่ด้วยครับ